สาธุโขปันธิโตนามะแปลว่าขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้มวลบัณฑิตอยู่ไหนย่อมไร้โทษทำประโยชน์งอกงามตามประสงค์จะอยู่บ้านอยู่ป่าพนาดงก็มั่นคงด้วยธรรมประจําใจธุระใดใหญ่น้อยร้อยชนิดมีบัณฑิตดีแท้ช่วยแก้ไข ถึงภาระยุ่งยากลำบากใจถ้าอาศัยบัณฑิตสำริดงานพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมกรูดและกะวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านบุ้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีนิทานจีนอยู่เรื่องหนึ่งครับกล่าวถึงว่าเมื่อประมาณ หนึ่งพันปีที่ล่วงมาแล้วถ้าใครไปเที่ยวพูดในบริเวณย่านภูเขาทางภาคตะวันออกของมณฑลฮูเปว่าตังเม่งฝัยเป็นมหาโจรแล้วผู้นั้นจะต้องได้รับภัยอันใหญ่หลวงถึงกระนั้นก็ตามย่อมไม่เป็นปัญหาอะไรเลยถ้าจะกล่าวว่าตังเม่งฝัยคนนี้ไม่มีความเคารพยำเกรงตัวบทกฎหมายของแผ่นดิน ตลอดจนมีความเคารพนับถือเจ้านายและพระมหากษัตริย์น้อยกว่าขงจื้อผู้เป็นใหญ่เสอีกความจริงเขาดำรงชีพอยู่ด้วยการตีชิงทรัพย์สินสิ่งของต่างๆมาจากบรรดาขุนนางพ่อค้าและนายทับนายกองทั้งหลายที่เดินทางผ่านเข้ามาในย่านภูเขาอันธุระกันดานของเขาโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวแทบทั้งสิน้นแต่จะว่าเขาเป็นโจรี่ไร้กฎเกณฑ์เสียทีเดียวก็ยังไม่ถูกนัก เพราะว่าตัวเขาเองได้วางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งไม่มีชาวเขาคนไหนที่จะโง่เง่าถึงกับจะขัดขืนกฎเกณฑ์นั้นของเขาได้โดยเหตุนี้ตัวเขาจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วๆไปในนามของแม่กองตังผู้ครองอำนาจอย่างไม่เป็นทางการในย่านหุบเขาทั่วๆไปในบริเวณนั้นเขาเป็นบุคคลคนเดียวที่ชักดาบได้รวดเร็วเป็นคนคนเดียวที่ยิงธนูแม่นราวกับจับวาง และเป็นคนคนเดียวที่สามารถทรงกายอยู่ได้บนอ่านมาชั่วระยะเวลาอันยาวนานยิ่งกว่าบรรดาผู้ติดตามทั้งหลายของเขาทั้งสิน้นในสมัยโน้นมีธรรมเนียมอยู่ว่าผู้มั่งมีเป็นเศรษฐีขนาดแม่กองตังผู้นี้มักจะมีภรรยาสองคนแทบทั้งสิน้นตังแม่งไผได้ถือปฏิบัติตามประเพณีนี้อย่างเคร่งครัดแต่ผลที่ได้ไม่สู้จะเป็นที่น่าพอใจนัก เพราะภรรยาของเขาคนหนึ่งมีนิสัยสุภาพนิ่มนวลแต่อีกคนหนึ่งกลับมีปากคอเรอะรายอย่างเหลือที่จะทนทานทีเดียวทีนี้เรื่องของเรื่องมันเนื่องมาจากภรรยาคนที่เป็นสุดที่รักของเขาเนี่ยถึงแก่กรรมลงคงทิ้งลูกสาวไว้ให้เขาคนหนึ่งมีชื่อว่าควายหญิงมีความงามและความเฉลียวฉลาดขนาดสร้างความพิศวงงงวยให้เกิดขึ้นกับบรรดาชาวขาวทั้งหลายไปตามตามกันทีเดียว เด็กสาวคนนี้มีฝีมือชำนาญในการออกแบบดัดแปลงเครื่องประดับที่เป็นทองคำและเงินได้ไม่แพ้ช่างบูชำนาญบิดาของนางด้วยความร่วมมือของบรรดาพ่อค้าที่พาตัวเองมาให้ถูกปล้นทั้งหลายเป็นผู้หาบรรดาทองคำและเงินมาให้นางดัดแปลงเป็นเครื่องประดับอย่างไม่อันเขาภูมิใจในลูกสาวของเขาคนนี้มากเขาพยายามหาทางป้องกันลูกสาวให้พ้นจากการกดขี่ขมเหงจากผู้เป็นแม่เลี้ยง ซึ่งมีความอิจฉาควายหญิงเพราะว่าควายหญิงมีรูปร่างสวยงามกว่าลูกสาวของนางเองอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งแม่กองตังในคุมพลออกไปโจมตีแม่ทัพผู้หนึ่งซึ่งคุมทหารเดินลัดตัดผ่านภูเขาทางนั้นมาเป็นผลสำเร็จทั้งทำการยึดอาวุธยุดถุปกรณ์ไว้ได้มากมาย ตังเม่งฝายในฐานะที่เป็นผู้นำของบรรดาชาวเขาได้เข้าทำการสู้รบกับแม่ทัพผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มีความชำนิชำนาญในเพลงดาบเป็นอย่างยิ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นมันทำให้บรรดาชาวเขาเก็บมาเล่าสู่กันฟังอยู่ตั้งหลายปีทั้งแม่ทัพและแม่กองตังต่างใช้ความชำนาญในเพลงอาวุธและความกล้าหาญเข้าห้ามหั่นกันอย่างทรหดต่างคนต่างก็ได้แผลกันคนหนึ่งหลายแผลแต่ ก็ไม่มีใครยอมแพ้แก่กันแล้วต่อมาชว่วครู่ก็มีเสียงตะโกนร้องลั่นมาจากภูเขาอย่างลิงโลดเมื่อต่างได้เห็นแม่ทัพผู้นั้นล้มคว่ำลงขณะที่บรรดาชาวเขาเหล่านั้นกำลังแสดงความยินดีปรีดาในชัยชนะครั้งนั้นอยู่ก็พอดีหัวหน้าผู้กล้าหาญของพวกเขาเซธลาล้มคว่ำลงข้างๆศัตรูของเขาด้วยอีกคนหนึ่ง เป็นอันว่าแม่กองตังก็ต้องสิ้นชีพลงอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกับที่เขาเคยดำรงชีวิตอย่างกล้าหาญมาแล้วความตายของตังเม่งฝายทำให้บรรดาชาวเขาผู้อยู่เบื้องหลังปราตจากผู้นำอันทรงอำนาจต่อมาไม่ช้าชาวเขาเหล่านั้นก็ถูกพระราชาองค์ใหม่ใช้อำนาจบังคับให้เสียสวยสาอากอนและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ตัวบทกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนพลเมืองทั่วท่วไปของประเทศ พฤติการดังกล่าวนี้ทําให้ชนชาวเขาทั้งหลายรู้สึกว่าพวกตัวกําลังตกเข้าสู่ชะตาร้ายแต่ผลร้ายจากมรณะกรรมของแม่กองผู้นั้นที่นับว่าร้ายยิ่งขึ้นไปอีกก็คือหลังจากนั้นไวยิงสาวผู้ต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่ภายใต้การดูแลของแม่เลี้ยงซึ่งจงเกลียดจ,จงชังนางซะอย่างเข้ากระดูกดําแทนที่นางจะได้รับการประครบประงมอย่างทิดาของผู้เป็นใหญ่ สาวน้อยผู้เลอโฉมผู้นี้กลับต้องถูกบังคับไปทำงานหนักแทบทุกอย่างในบ้านแม้แต่งานที่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายภายนอกบ้านก็ไม่ได้เว้นเกือบจะกล่าวได้ว่าควายหญิงต้องตกเป็นทาสของน้องต่างแม่ต้องถูกส่งตัวออกไปตัดฟืนตามเชิงเขาอันเต็มไปด้วยอันตรายเมื่อผิดคาดที่คิดว่าควายหญิงจะถูกสัตว์ป่าทำร้าย นางผู้เป็นแม่เลี้ยงก็สั่งให้นางไปตักน้ำบอ่อเก่าแก่ซึ่งรอบบริเวณปากบอ่อมีแต่รอยร้าวแทบจะถล่มพังอยู่รอมารอไม่มีใครใช้บอ่อเพราะปรากฏว่าเคยมีผู้หญิงสองคนตกลงไปจมน้ำตายเพราะดินปากบอ่อพังทลายลงมาแล้ววันหนึ่งขณะที่นางกำลังตักน้ำอยู่นั้นบังเอิญน,นางตักเอาปลางามประหลาดติดถังไม้ขึ้นมาได้ตัวหนึ่ง ปลาตัวนั้นมีครีบเป็นสีแดงคล้ายๆสีแดงที่ริมพิปากของนางอีกทั้งดวงตาทั้งคู่ของปลาก็มีประกายระยับเปล่ากับสีของทองคำซึ่งนางเคยทำเป็นเครื่องประดับกายควายหญิงชอบใจปลาตัวนั้นเหลือเกินนางนำปลากลับมาบ้านแล้วเอามันใส่กระถางหินตั้งไว้ลับๆในสวนนางนำข้าวในจานของนางให้กินจนบางครั้งตัวเองก็ต้องทนหิวเพื่อให้ปลาอิ่ม ในไม่ช้าปลาตัวนั้นก็เติบโตขึ้นจนนางต้องจับมันปล่อยไว้ในบ่อน้ำหลังบ้านนางนำอาหารไปให้มันกินทุกวันแล้วก็ทุกๆวันขณะที่นางเดินใกล้เข้าไปที่บ่อน้ําเจ้าปลาตัวนั้นก็จะลอยขึ้นมาบนพื้นน้ําแล้วก็กินอาหารจากมือของนางเลยทีเดียวการที่นางไปที่บ่อน้ําทุกวันเป็นนิจสินนั้นไม่ได้คลาดสายตาของแม่เลี้ยงของนางไปได้เลยด้วยความอยากรู้ระคนกับความสงสัย หญิงผู้นี้ก็เลยใช้อาหารอย่างดีล่อให้ปลาลูกตาทองเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือน้ำแต่เมื่อนางย่างใกล้บ่อน้ำเข้าไปกลับเห็นพื้นน้ำเรียบใสาราวกับแผ่นกระจกส่วนตัวปลานั้นนอนเฉยอยู่ก้นบ่อผู้เป็นแม่เลี้ยงก็โกรธเป็นพื้นเป็นไฟด้วยเหตุนี้วันหนึ่งแม่เลี้ยงใจร้ายก็ให้คนไปตามควายหญิงมาแล้วก็บอกกับน,นางอย่างอ่อนหวานว่าเออเจ้าได้ทำงานมาเหนื่อยยากนักนะ เดี๋ยวฉันจะให้เสื้อผ้าใหม่แก่เจ้าสักชุดหนึ่งเจ้าจงสวมมันซะเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนบรรดาญาติพี่น้องของพ่อเจ้าทางเชิงเขาด้านตะวันตกบ้างสิควายหญิงก็ปฏิบัติตามคำสั่งของแม่เลี้ยงโดยถอดเครื่องแต่งกายชุดเก่าที่ขาดวินทิ้งไว้ในห้องของนางเมื่อนางออกจากห้องไปแล้วเพียงไม่นานนักแม่เลี้ยงใจร้ายของนางก็นำเสื้อผ้าของควายหญิงมาสวมใส่แล้วก็นำอาหารเดินตรงมาที่บ่อน้ำ เมื่อปลาโผล่หัวขึ้นจากน้ำนางแม่เลี้ยงก็ใช้มีดฆ่ามันเสียแล้วเอามาต้มกินส่วนก้างปลาก็เอาไปฝังไว้ใต้ต้นสนุนต้นหนึ่งสนุนนี้เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งชอบขึ้นริมน้ำใบเรียวเล็กท้องใบขาวเปลือกและรากใช้ทำยาเมื่อกลับมาจากการไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วควายหญิงก็ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสวมใส่ชุดเดิมแล้วก็รีบนำอาหารวิ่งไปหาปลาลูกตาทองทันที แต่ว่าเมื่อนางไปถึงกลับปรากฏว่าพื้นน้ำในบ่อเรียบราบมิยัยที่นางจะร้องตะโกนเรียกประการใดก็หามีอะไรผลูขึ้นมาเหนือแผ่นน้ำอันราบเรียบนั้นไม่ผลที่สุดเมื่อนางมั่นใจว่าปลาของนางคงไม่ได้อยู่ในบ่อน้ำแน่แล้วสาวน้อยก็วิ่งเข้าไปในป่ายึดเอาบรรดามหมู่ไม้เป็นเพื่อนในยามทุกข์พร้อมกับร้องไห้ยอย่างขมขื่น ทันใดนั้นก็มีร่างชายชาราผู้หนึ่งปรากฏขึ้นมาพร้อมกระส่งเสียงร้องเรียกชื่อของนางควายหญิงก็ตกใจตั้งท่าจะวิ่งหนีพอดีได้ยินเสียงชายชาราคนนั้นพูดขึ้นบอกว่าเออปลาลูกตาทองตัวนั้นตายซะแล้วละแม่เลี้ยงของเจ้าเองนะเขาเอาก้างของมันไปซ่อนไว้เจ้าจงไปหามันที่ใต้ต้นสนุนสูงริมบ่อนั้นก็จะพบกางปลา จงเก็บมันใส่ไว้ในหีบใต้เตียงนอนของเจ้าเมื่อเจ้าอยากได้อะไรก็จงขอมันเถอะมันจะให้สิ่งที่เจ้าประสงค์ทุกอย่างควายหญิงปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัดนางเอ่ยปากขออาหารเพิ่มขึ้นจากก้างปลาเสมอเพราะว่านางมักจะอดๆอยากๆอย,อย,อยู่เรื่อยทันใดนั้นก็ปรากฏจานข้าวจานเนื้อตลอดจนผักต่างๆวางอยู่บนโต๊ะเล็กๆตรงหน้าภายในห้องของนาง นางก็ลงมือรับประทานอาหารอย่างสำราญใจพร้อมทั้งไดเอ่ยปากขอน้ำชาดื่มซึ่งน้ำชาก็ปรากฏขึ้นมาวางอยู่บนโต๊ะเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนางก็เกิดกล้าขึ้นมาบ้างนางก็เอ่ยขอเครื่องแต่งกายชุดใหม่อีกชุดหนึ่งเพราะว่าชุดที่แม่เลี้ยงให้นั้นราคามันถูกแล้วก็ตัดเย็บขึ้นอย่างหยาบหยาบพอขาดคำก็ปรากฏมีเครื่องแต่งกายทำด้วยไหมสีเขียวงามหยดย,ย้อยชุดหนึ่งวางอยู่บนเตียงนอน นับแต่นั้นเป็นต้นมานางปรารถนาจะได้สิ่งใดก็สมใจนึกทุกอย่างต่อมาไม่ช้านางก็มีปิ่นเพชรสำหรับปักผมมีต่างหูอันส่องแสงระยับมีรองเท้าใหม่มีเสื้อผ้ามากมายราวกับจะออกร้านซึ่งมันก็ทำให้นางต้องประสบความลำบากอยู่ไม่ใช่น้อยโดยต้องยัดของเหล่านั้นเข้าไปซ่อนไว้ใต้เตียงนอนเล็กๆตั้งใจว่าเมื่อถึงคราวออกแขกออกเรือถึงจะเอามันออกมาแต่ง โอกาสที่นางจะออกแขกก็มีอยู่เพียงงานประจำปีของชาวเขาซึ่งชาวเขาทุกคนแม้แต่คนใช้เช่นเดียวกับนางก็จะพากันไปชุมนุมยังหมู่บ้านใหญ่ซึ่งประดับประดาไปด้วยโคมไฟนับพันพันดวงทีเดียวแต่ก่อนนี้นางเคยสวมเครื่องแต่งกายชุดที่ทำงานไปในพิธีนี้ทั้งทั้งที่มันเก่าหรือมีรอยปะชุนจนนางแสนจะอับอายไม่อยากจะให้ใครพบเห็น นางก็จำต้องหลบไปอยู่ตามมุมมืดๆจ้องมองดูบรรดาสาวๆที่สวมเครื่องแต่งกายงดงามอย่างน่าอิจฉาแต่บัดน,นี้เมื่อนางมองดูเสื้อผ้าอันงดงามจำนวนมากมายของนางแล้วก็อดที่จะนึกวาดภาพของตัวเองเสียไม่ได้ว่าในงานนั้นนางจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรคืนไหนที่แม่เลี้ยงของนางนอนหลับนางก็มักจะนำเสื้อผ้าออกมาลองสวมแล้วก็นึกคล้ายๆกับน,นางเตรียมตัวจะไปเที่ยวงาน แต่เมื่อวันงานใกล้เข้ามานางกลับต้องได้รับความทรมานเพราะการผิดหวังอีกทั้งนี้เนื่องจากเช้าวันหนึ่งแม่เลี้ยงของนางก็ได้กล่าวกับนางบอกว่าเมื่อเราไปเที่ยวงานปีที่แล้วนั้น่ะส้มเป็นจำนวนมากในสวนของเราได้ถูกขโมยไปเราจะยอมให้มันหายอีกไม่ได้แล้วไา้หญิงแกจะต้องอยู่เฝ้าขโมยไว้แกจงคอยเฝ้าอยู่ในสวนแล้วก็อย่าเพิ่งเข้านอน,อนเพราะว่า แค่ดูเป็นคนไม่มีประโยชน์อะไรซะเลยกวายหญิงก็พยายามจะเอ่ยปากพูดแต่นางรู้ตัวดีว่าถ้าอ้าปากพูดออกมาเมื่อไหร่ก็คงจะต้องร้องไห้เมื่อนั้นน้องสาวต่างแม่ของนางก็กล่าวขึ้นบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะแต่งไปเที่ยวงานหรอกแม่เมื่อไม่มีอะไรจะแต่งก็ป่วยการที่จะไปควายหญิงรู้ดีว่าถึงนางจะกล่าวคัดค้านก็ไม่มีประโยชน์ และถ้านางแสดงความเศร้าเสียใจน้องสาวต่างแม่ของนางก็คงจะหัวเราะเยาะแม่เลี้ยงก็คงแสดงอาการดีใจซ้ำเติมด้วยเหตุน,นี้ถึงแม่นางจะเสียใจแค่ไหนนางก็พยายามกลั้นน้ําตาเอาไว้จนกระทั่งสองแม่ลูกกลับไปแล้วควายหญิงจึงวิ่งเข้าไปในป่าแล้วร้องไห้ยอย่างแสนที่จะปวดร้าวหัวใจ เกือบจะเป็นเวลาเดียวกันนั้นเองชายชราคนเก่าก็ปรากฏกายขึ้นมาและถามว่านางมีเรื่องเสียใจอะไรหรือเมื่อชายชราได้ทราบเรื่องของนางเขาก็ขอร้องไม่ให้นางเล่าเรื่องให้แม่เลี้ยงของนางฟังแล้วก็ให้นางไปเที่ยวงานตามลำพังคนเดียวในวันที่บรรดาชาวเขาทั้งหลายไปร่วมชุมนุมกันที่หมู่บ้านใหญ่ที่สุดแห่งนั้นวกวหญิงมีงานเต็มมือโดยต้องช่วยแม่เลี้ยงและน้องสาว ต่างแม่ทำกับข้าวทำขนมและเนื้อต่างๆซึ่งทุกครอบครัวจะต้องเตรียมสะสมเอาไว้ในตอนเย็นวันเดียวกันแล้วก็จะต้องช่วยประดับเครื่องเพชรพลอยตลอดจนช่วยทําผมแล้วเด็กสาวผู้อาภัพก็ได้รับไม้ถืออันหนึ่งพร้อมกับได้รับคำสั่งให้ออกไปคอยเฝ้าต้นส้มในสวนเมื่อหญิงทั้งสองไปแล้วเพียงไม่นานนักชายชาราก็ปรากฏกายขึ้นมาแล้วก็บอกให้ควายหญิงเตรียมตัวไปเที่ยวง,งาน นางแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดที่น่ารักที่สุดซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมสีเขียวช่วยส่งเสริมให้ร่างของนางงามชดช้อยราวกับดอกไม้แรกแย้มนางออกเดินทางไปตามถนนคนละสายกับครอบครัวของนางเมื่อไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นปรากฏว่างานพิธีกำลังดำเนินไปอย่างสุดเวียงทันทีที่นางไปถึงบรรดาชายหนุ่มก็เข้ามารุมล้อมรอบนางพลางไต่ถามถึงชื่อเสียง หนุ่มๆเหล่านั้นพละจากหญิงสาวอื่นๆเข้ามาคุยกับนางบ้างก็นำอาหารและเครื่องดื่มมาให้ในไม่ช้าสายตาแทบทุกคู่ก็เบนมาสู่อย่างนางบรรดาหญิงผู้มีศักดิ์เป็นแม่ต่างก็สอบถามบรรดาคนใช้ว่าเด็กสาวคนนี้เป็นใครวกวหญิงก็ตกใจในการเอาใจใส่ของคนเหล่านั้นที่มีต่อนางอย่างผิดธรรมดาเปน็นนัมากแต่นางก็ยอมรับมาถึงยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้นางเกิดความไม่พอใจแต่ประการใดเลย แน่นอนละสาวน้อยได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่แล้วนางก็ต้องตกใจจังงังเมื่อเห็นแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างแม่กำลังมุ่งหน้าเดินมาหานางสาวน้อยกระเบือนหน้าหนีแต่ก็ไม่ก่อนที่นางจะทันได้เห็นน้องสาวต่างแม่ของนางกระซิบกระซาบกับแม่เลี้ยงของนางด้วยนางสังเกตดูก็รู้ว่าหญิงทั้งสองนั้นคงจะจำหญิงในชุดสีเขียวได้ครับคล้ายครับคา่าอ่า ว่าคล้ายๆกับสมาชิกในครัวเรือนที่ตัวทิ้งให้เฝ้าบ้านควายหญิงตกใจนางก็กล่าวลาบรรดาชายหนุ่มรอบๆตัวพลางก็หันหลังกลับวิ่งออกไปจากหมู่บ้านเนื่องจากนางเร่งรีบรองเท้าข้างหนึ่งของนางก็เลยหลุดหายไปตกอยู่ในมือของบรรดานหนุ่มในหมู่บ้านชาวเขานั่นเองเด็กสาววิ่งหนีไปอย่างตื่นกลัวจนลืมตัวว่าทำรองเท้าน้อยๆของนางตกหายเพราะนางเดินเท้าเปล่าเสียจนเคย เมื่อนางถึงบ้านจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชายชราฟังและชายชราผู้นั้นได้แนะให้นางเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสวมใส่ชุดเก่าเสด็โดยเร็วแล้วเขาก็จากไปปล่อยให้นางคอยดูแลต้นส้มอยู่ตามลำพังดังนั้นเมื่อแม่เลี้ยงมาถึงบ้านจึงพบวัยหญิงแต่งตัวปอนๆเหมือนเช่นเคยอยู่กับบ้านนางก็ลงความเห็นว่าลูกสาวของนางตาฝาดไปเอง ในระหว่างนั้นบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายที่เก็บรองเท้าของนางได้ต่างก็พากันกล่าวขวัญถึงความงามของเจ้าของรองเท้าจนกระทั่งข้าหลวงมาได้ยินกิติศัพท์ของสาวลึกลับผู้นั้นเข้าครั้งนั้นข้าหลวงคนนั้นเป็นพระสหายสนิทของพระราชาเสียด้วยเขาใคร่จะทําตนให้เป็นที่โปรดปรานของพระราชายิ่งขึ้นเขาจึงนําเรื่องที่บรรดาชายหนุ่มกล่าวขวัญถึงสาวงามทูลพระราชาให้ทรงทราบจนทําให้พระราชาเกิดสนพระไยัย พระองค์ยิงสั่งให้ตามชายเหล่านั้นมาถามว่าแม่สาวงามคนนั้นอยู่ที่ไหนผู้ชายเหล่านั้นก็กราบทูลไปตามความจริงว่าไม่เคยพบผู้หญิงสาวคนนั้นก่อนคืนวันงานเลยทั้งไม่ทราบว่านางหายไปทางไหนซะด้วยพระราชาไม่ทรงเชื่อกลับทรงเข้าพระทัยว่าชายเหล่านั้นรู้จักสาวงามดีแต่ไม่ยอมบอกพระองค์ยึงรับสั่งให้เอาตัวมาทรมานแต่เมื่อทรมานไม่ได้ผล พระองค์ก็ส่งคนออกไปสืบหาจนทั่วราชาณาจักรเพื่อจะได้ตัวหญิงที่สวมรองเท้าได้เหมาะกับรองเท้าที่ควายหญิงทําหลุดหายเมื่อคนเหล่านั้นเดินทางไปถึงบ้านแม่เลี้ยงของควายหญิงเป็นเวลาที่ควายหญิงกําลังถูกขังอยู่พอดีน้องสาวต่างแม่ของควายหญิงบอกว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะให้เขาสวมรองเท้านี้มันคงไม่ใช่รองเท้าของเขาแน่เพราะเขาไม่เคยมีรองเท้าทำด้ผ้าต่วนแบบนี้สวมเลยแม้แต่คู่เดียว พวกทหารหลวงถามว่ามีหญิงสาวอยู่ในบ้านนี้อีกบ้างไหมผู้เป็นแม่ก็พาลูกสาวออกมาทันทีทหารก็บอกกับลูกสาวว่าพระราชารับสั่งให้ลองสวมรองเท้าข้างที่ขันทีเอาใส่หีบเงินถือมาแต่ว่าบังเอิญแม่สาวผู้นั้นมีเท้าใหญ่แม้เพียงนิ้วเท้าเพียงสองนิ้วก็แทบจะใส่เข้าไปในรองเท้าข้างนั้นไม่ได้เสแล้วทหารบางคนพอเห็นก็หัวเราะข้าง่า่นายทหารนะ่ะหัวเราะจนหน้าแดงเชียว นางผู้เป็นแม่ก็โมโหหนะักแต่ก็ไม่กล้าด่าทหารแม้แต่สักคำนางก็กล่าวกับทหารไปตามจริงว่านางมีลูกสาวอยู่กับนางเพียงคนเดียวเท่านั้นบรรดาทหารและขันทีก็พากันกลับจนนางผู้เป็นแม่คิดว่าคงจะไม่ได้พบทหารพวกนั้นอีกแล้วแต่นางเข้าใจผิดถนัดเมื่อพระราชาได้ทรงทราบรายงานของขันทีว่าไม่มีสาวคนใดในราชาอาณาจักรของพระองค์สวมรองเท้าข้างนั้นได้เลย พระองค์ก็ให้รู้สึกสงสัยว่าคงจะมีครอบครัวต่างๆพยายามจะซ่อนบุตรสาวและสาวใช้ไว้ในบ้านก็เป็นได้พระองค์ทรงพระพิโรธในความหลอกลวงอย่างนั้นพระราชาจึงทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหม่กำหนดให้ทุกครอบครัวนำหญิงทุกคนในครัวเรือนทดลองสวมรองเท้าเล็กๆข้างนั้นจนทั่วกันพระองค์ทรงสำทับว่าคราวนี้จะต้องมีการตรวจค้นกันทุกบ้านถ้าปรากฏว่าใครซ่อนหญิงสาวไว้เจ้าของบ้านจะต้องถูกบีบขมับ แล้วก็จะต้องถูกนำตัวเข้าคุกผู้เป็นแม่เลี้ยงก็ตกใจในคำสั่งใหม่นี้เป็นอย่างยิ่งนางก็เลยต้องจำยอมไม่ควายหญิงลองสวมรองเท้าข้างนั้นบ้างแน่ละรองเท้าข้างนั้นย่อมสวมเท้าของนางได้พอดีขันทีก็ถอนใจอย่างโล่งอกพวกทหารก็พากันห่ร้องนายทหารก้มศรีรษะลงน้อมคำนับและควายหญิงก็ถูกซักถามว่ามีเสื้อผ้าชุดใดที่เหมาะเหมงยิ่งกว่าไอ้ชุดผ้ากีริ้วของนาง พอที่จะสวมใส่เข้าไปในวังหลวงบ้างหรือเปล่าหญิงสาวก็เผยขึ้นว่านางมีเสื้อผ้าที่งดงามอีกมากมายหลายชุดทําให้น้องสาวต่างมารดาของนางตะลึงงนันจนพูดไม่ออกด้วยความอิจฉาแล้วก็ประหลาดใจใครหญิงเลือกผ้าชุดที่นางโปรดปรานออกมามันเป็นชุดที่ตัดด้วยไหมปักดอกสีเขียวซึ่งช่วยขับให้รูปของนางงามชดช้อยราวกับดอกไม้แรกแย้มทีเดียว แล้วนางก็เอาเสื้อสกัลลาสีเลือดหมูห่อก้างปลาแล้วก็กล่าวอำลาผู้เป็นแม่เลี้ยงนางหญิงผู้ใจร้ายนางแม่เลี้ยงก็เกือบจะกล่าวบริพาทนางแล้วพอดีนางเห็นขันทีผู้นั้นแสดงความเคารพนบน้อมบุตรเลี้ยงของนางเป็นอันมากทันใดนั้นนางก็เปลี่ยนความตั้งใจคลายเสียงอ่อนลงเอ่ยปากพูดโดยถ้อยคำอันเต็มไปด้วยความการุณาออกมาสองสาคำ แล้วก็ร้องไห้เสียงดังลั่นบรรดาทหารก็ยืนระวังตรงจนกระทั่งนางแม่เลี้ยงแกล้งทำมารยาวว่าเศร้าเสียใจในการจากไปของลูกเลี้ยงจบลงแล้วทหารเหล่านั้นก็เข้าพิทักษ์ควายหญิงนำนางขึ้นสู่เสลียงทองคำพาเข้าสู่พระราชวังพระราชาซึ่งทรงสั่งให้ค้นหานางมาเป็นเวลานานหลงไหลฝ่ฝันในสเสน่ห์ของความงามของนางนัก เป็นที่ยอมรับกันว่าพระองค์ทรงเลื่อมใสเหลือเกินเมื่อพระองค์ทรงขอร้องให้นางร้องขอทองคําสักสามแท่งจากก้างปลาของนางบัดดลก็ปรากฏแท่งทองคําวางอยู่บนโต๊ะข้างตัวนางมันมีค่าพอที่จะใช้จับใจ่ายในวังของพระองค์ได้นับปีหนึ่งทีเดียวพระราชาทรงพระสวนพร้อมกับตรัสว่าทองคานั้นเป็นศินเดิมของนางและพระองค์กับนางพอจะเข้าพิธีราชาพิเศษกันได้ ในวันอันเป็นมงคลต่อมานั่นเชียวครับ